กลับมาติดตามกันต่อในเบรกที่2ของ Sport Today Extra นะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปเริ่มจากผลทางฝั่งของบาสเกตบอล NBA นะครับปรากฏว่ายูทาห์แจ๊สเนี่ยในช่วงเดือนนี้ถือว่าผลงานแย่จริงๆล่าสุดเกมที่เพิ่งจบไปแพ้6นัดรวดแล้วนะครับไปติดตามผลการแข่งขันกันได้เลยครับโดยที่ยูทาห์แจ๊สสถิติกำลังแย่หนักเลยครับแล้วก็ล่าสุดเปิดบ้านที่สนาม Energy Solution Arena เจอกับ Denver Nuggets คู่แข่งร่วมสายตะวันตกในการแข่งขันบาสเกตบอล NBA Regular Seasonนัด Monday Night นะครับโดยที่เกมครึ่งแรก Nuggets ทำแต้มนำ Jazz ไปก่อนถึง62-43ก็ถือว่าห่างเยอะเกือบ20คะแนนนะครับส่วนในช่วงครึ่งหลังที่เหลือครับ Treiber ก็พยายามเร่งเครื่องทำแต้มแล้วก็มีจังหวะชูต3แต้มในช่วง2วินาทีสุดท้ายของควอเตอร์ที่3ก็ช่วยให้แจ๊สนั้นจบควอเตอร์ที่3ด้วยการทำแต้มไล่ตีตื้นนักเก็ตขึ้นมาพอมีความหวังนะครับตามอยู่ไม่ห่างครับ77-83คะแนนส่วนในควอเตอร์สุดท้ายผ่านไปไม่ถึง2นาทีครับรูดี้โกเบิร์ตชุด2แต้มช่วยให้แจ๊สไล่มาตีเสมอนักเก็ตเป็น83เท่ากันแต่ว่าผู้เล่นของนักเก็ตเองก็ไม่ยอมแพ้ครับมีเปิดก๊อก2มาลุยโชว์ฟอร์มดีในช่วงท้ายๆควอเตอร์ที่4เนี่ยก็จนกระทั่งจบเกมนั้นนักเก็ตก็ยังเคี่ยวพอครับบุกมาเฉือนแจ๊สไปด้วยสกอร์บุดบิดครับ103-101คะแนนสำหรับผลการแข่งขันในเกมนี้ก็ส่งผลให้ยูทาห์แจ๊สมีสถิติแพ้เป็นเกมที่6ติดต่อกันเข้าไปแล้วแล้วก็สถิติรวมของฤดูกาลนี้ชนะ5และแพ้ไปถึง13เกมเข้าไปแล้วนะครับส่วนนักเก็ตก็ถือว่าสถานการณ์อยู่ระหว่างผลงานแบบครึ่งๆกลางๆนะครับชนะ9แพ้8เกมนี้กอร์ดอนเฮลเวิร์ดฟอร์เวิร์ดของยูทาห์แจ๊สเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดในเกมนี้ครับ25คะแนน5รีบาวด์1แอสซิสต์แต่ก็ไม่ดีพอที่ทีมจะเก็บชัยชนะได้ผลการแข่งขันอีก2คู่ที่จบไปแล้วครับซานอันโตนิโอสเปอร์เอาชนะฟิลาเดลเฟีย 76ers ไป 109-103 ส่วนไมอามี่ฮีทแพ้วอชิงตันวิซาร์ด 86-107 คะแนนนะครับขณะที่มีอีก1คู่นะครับที่ตอนนี้กำลังทำการแข่งขันกันอยู่ในควอเตอร์ที่3นะครับ LA Clippers ก็เล่นในบ้านนะครับนำทางด้านมินเนโซตาทิมเบอร์วูฟอยู่76-56คะแนนนะครับห่างมาก20แต้มไม่น่ามีปัญหาเลยครับครับยังอยู่ในอเมริกันเกมนะครับไปดู NFL กันบ้างนะครับนัด Monday Night ที่สนาม MetLife Stadium New York Jets นะครับก็เจ้าถิ่นเปิดรังพบกับ Miami Dolphins ทีมร่วมกลุ่มใน AFC ตะวันออกเริ่มควอเตอร์แรกครับทีมเจ้าถิ่นได้ทัชดาวจากการวิ่ง20ลาของ Craig Salah นะครับก่อนที่จะมาได้อีกทีมละ1ฟิลโกในควอเตอร์ที่2ก่อนจบครึ่งแรกครับเป็นเจ้าถิ่นที่ออกนำไป10-3นะครับและเข้าควอเตอร์ที่3ทีมรับของทั้ง2ทีมนะครับก็ยังเล่นกันได้อย่างเหนียวแน่นส่งผลให้ทำเพิ่มกันไปได้อีกเพียงฝั่งละ1ฟิลโกครับเจสก็ยังนำ13-6คะแนนอย่างไรก็ตามครับทีมเยือนดอลฟินส์มาเร่งในควอเตอร์สุดท้ายไป10แต้มรวดครับจากทัชดาวของลามามิลเลอร์ก่อนที่คาเลฟสเตอร์จิสนะครับจะหวดฟิลโกปิดท้ายให้ไมอามี่ดอลฟินส์ครับบุกมาชนะนิวยอร์กเจส16-13นะครับแม่ก็เป็นเกมที่คะแนนไม่เยอะนะครับเพราะว่าเกมรับดีทั้งคู่เลยครับส่วนแฟนๆสนุกเกอร์ในสัปดาห์นี้ก็มีรายการใหญ่ๆอีกหนึ่งรายการก็นักสนุกเกอร์ระดับท็อปๆของโลกลงแข่งกันรัวครบครันเลยทีเดียวครับเป็นการแข่งขันในรายการ UK Championship เรามีผลการแข่งขันในวันที่7มาฝากกันนะครับซึ่งก็แข่งกันไปในช่วงดึกเมื่อคืนนี้โดยที่จอห์นฮิกกินส์นั้นก็ผลงานดีนะครับทะลุเข้ารอบ16คนสุดท้ายจะสำเร็จในรายการ UK Championship ที่ Barbican Center ในเมืองยอร์กประเทศอังกฤษนะครับฮิกกินส์ในฐานะมือ12ของรายการจากสกอตแลนด์ยังคงรักษาเส้นทางในการลุ้นแชมป์สมัยที่4ในรายการนี้ต่อจากที่เขาเคยได้มาแล้ว3ครั้งในปี1998 2000และ2010นะครับจอห์นฮิกกินส์เอาชนะแมทธิวสตีเวนมืออันดับ21ของรายการจากเวลส์ไปด้วยสกอร์ค่อนข้างขาดลอยครับ6-2เฟรมโดยฮิกกินส์จะเข้าไปเล่นรอบ16คนสุดท้ายได้เจอกับคู่แข่งร่วมชาติก็คือแอนโทนีแมคกิลก็ดูแล้วสถานการณ์ยังดีอยู่นะครับสำหรับมือเก่าอย่างจอห์นฮิกกินส์ส่วนอีกคู่หนึ่งจัดทรัมป์มืออันดับ11ของรายการนะครับก็
จ้าตัวยังมีโอกาสกรุยทางเข้าสู่รอบลึกๆต่อไปครับโดยที่เจ้าทรัมป์นี่ก็เป็นดีกรีแชมป์1สมัยในปี2011นะครับเจ้าตัวผ่านรอบเข้ารอบ16คนสุดท้ายได้เหมือนกันครับโดยเอาชนะฟรัสเซอร์พรัตติกมืออันดับ86ของรายการจากสกอตแลนด์ไป6-3เฟรมเจ้าทรัมป์จะไปลุ้นเจอผู้ชนะระหว่างคู่ของร็อดลอเลอร์คู่แข่งเพื่อนร่วมชาติและเป็นมือ38ของรายการนะครับที่ซึ่งจะต้องดวลกับมาร์คอาเลนมืออันดับ6ของรายการจากไอร์แลนด์เหนือไปอีกคู่หนึ่งครับริกกี้วอลเดนนักสนุกเจ้าถิ่นมือ8ของรายการก็สามารถผ่านเข้ารอบตามๆกันไปได้ตามคาดเหมือนกันโดยเอาชนะเกนเดอร์ฮัตตี้ครับมือเก๋าอันดับ40ของรายการจากไอร์แลนด์ไปได้สบายๆครับวอลเดนถล่มไป6-1เฟรมรอบหน้าริกกี้วอลเดนจะไปรอเจอผู้ชนะระหว่าง2คู่แข่งเพื่อนร่วมชาตินะครับเป็นโจเอลวอล์กเกอร์มืออันดับ108ของรายการที่จะต้องเล่นกับสจ๊วตบิงแฮมมืออันดับ9ของรายการ6 frames to 1ไปกันที่คู่ของชอนเมอร์ฟี่ครับนักสนุกเจ้าถิ่นมือดับ7ของรายการแล้วก็เคยเป็นแชมป์รายการนี้มาเมื่อปี2008ด้วยเมอร์ฟี่ผลงานดีครับผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จโดยเอาชนะแจ็คลิฟวอร์สกี้คู่แข่งเพื่อนร่วมชาติไปได้ด้วยสกอร์6-4เฟรมนะครับลิฟวอร์สกี้นี่ก็เป็นมืออันดับ39ของรายการเมอร์ฟี่จะได้เข้าไปเจอกับมาโกฟูครับมืออันดับ10ของรายการจากฮ่องกงซึ่งมาโกฟูนั้นก็มาดับความหวังสุดท้ายของนักสนุกไทยครับด้วยการเอาชนะเดชวัฒน์พุ่มแจ้งมืออันดับ42ของรายการไปด้วยสกอร์6-3เฟรมครับผู้ชมติดตามรับชมการแข่งขันรอบที่3ได้ในช่วงค่ำวันนี้ครับก็ทางช่อง True Sport HD 3 True Sport HD 1และ True Sport 7นะครับเริ่มตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปครับก็ชมยาวๆไปถึงดึกเลยไปดูที่ความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกกันบ้างนะครับซึ่งปรับกลับไปกันที่ NFL นะครับทางด้านจิมฮาร์บอโค้ชของซานฟรานซิสโก 49ers ครับก็ออกมาเปิดใจกับสื่อว่าเขานั้นไม่กังวลเรื่องอนาคตของทีมเลยจิมฮาร์บอครับโค้ชของซานฟรานซิสโก 49ers ก็ได้เปิดใจเรื่องอนาคตครับกับผู้สื่อข่าวเป็นครั้งแรกหลังจากแพ้ให้กับ Seattle Seahawks คาบ้านไป3-19นะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วฮาบอครับระบุว่าไม่ได้กังวลครับเนื่องจากอนาคตนั้นเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้และอาจจะเป็นเพราะเขานั้นมีความรู้สึกช้าด้วยรายงานระบุว่าฮาบอครับอาจถูกไล่ออกหาก 49ers พลาดเป็น1ใน6ทีมรอบเพลย์ออฟนะครับขณะที่เจ้าตัวเนี่ยยังเหลือสัญญาอีก1ปีจากทั้งหมด5ปีมูลค่า25ล้านเหรียญสหรัฐครับหรือประมาณ800ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับฮาบอเนี่ยยังระบุว่าไม่เคยคุยกับเจตยองนะครับ CEO ของ 49ers เกี่ยวกับข้อความในโซเชียลมีเดียโดยกล่าวว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับเขาครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือทีมต้องเดินหน้าโดยไม่มีข้อแก้ตัวครับงานของเขาคือการทำให้ทุกอย่างกลับมาดีขึ้นเมื่อถูกถามเกี่ยวกับปัญหานะครับกับยองหลายครั้งฮาบอก็กล่าวว่าคำถามเหล่านั้นครับเป็นเพื่อความสุขของคนบางคนซานฟรานซิสโก 49ers ครับจะเผชิญหน้ากับโอ๊คแลนด์ไรเดอร์สในวันอาทิตย์และก็คาดว่าไรเดอร์สเป็นทีมที่ฮาบออาจจะไปร่วมงานในฤดูกาลหน้าด้วยครับก็เรื่องความรู้สึกช้านี่ช้าคนเดียวไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่า CEO ของทีมนี่มีความรู้สึกไวกว่าก็คงจะร่วมงานกันไม่ได้ต่อด้วยข่าวในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับทีมคัตทรัมซึ่งการเงินมีปัญหาแต่อาจจะได้สิทธิ์ในการใช้รถแข่งในปี2014เพื่อลงแข่งฟอร์มูล่า1ในฤดูกาลหน้านะครับด้วยเหตุผลที่ว่าอาจจะเป็นการกระตุ้นให้นักลงทุนที่สนใจได้เข้ามาซื้อทีมแข่งสถานการณ์ของคัตทรัมเนี่ยตอนนี้อยู่ในสภาพล้มละลายแล้วก็ถูกควบกิจการโดยสถาบันทางการเงิน Smith & Williamson แห่งลอนดอนที่อยากจะให้ทาง F1 เนี่ยตั้งเงื่อนไขที่ง่ายขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจจะเข้ามาเทคโอเวอร์นะครับเช่นผู้ซื้อรายใหม่ไม่ต้องไปสร้างรถรุ่นใหม่ขึ้นมาไม่ต้องไปลงทุนเพิ่มอีกในฤดูกาลหน้าหรือว่าปี2015นั่นเองเรื่องนี้ครับฟินบาร์โอคอนเนลครับเจ้าหน้าที่คณะกรรมการการควบคุมของ Smith & Williamson สถาบันทางการเงินที่ดูแลทีมกิจการของทีมคัตทรัมอยู่ตอนนี้เจ้าตัวก็บอกว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกฝ่ายครับโดยที่ให้ทางเลือกที่ง่ายขึ้นสำหรับการได้มีโอกาสส่งทีมลงแข่งฟอร์มูล่า1โดยใช้รถรุ่นเก่าได้ FIA หรือว่าสหพันธ์ยานยนต์นานาชาติจะมีการพิจารณาในสัปดาห์นี้ครับในระหว่างการประชุม FIA World Motor Sport ณกรุงโดฮาประเทศกาตาร์โอคอนเนลกล่าวเสริมว่าคณะกรรมการของฟอร์มูล่า1และ FIA มีการ
ตอบตกลงหากว่าเป็นการช่วยทีมที่อ่อนกว่าให้ได้ใช้รถในรุ่นของปี2014เพื่อลงแข่งฤดูกาลหน้าเพื่อเป็นการให้เวลาและทางเลือกมากขึ้นนะครับมันเป็นการยากในการซื้อทีมรถแข่งฟอร์มูล่า1เนื่องจากว่ามีค่าใช้จ่ายมากมายเกี่ยวกับการดำเนินการครับสำหรับคาเทอร่ามอยู่ในการควบคุมของคณะกรรมการมาตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบให้มีผู้ตกงานกว่า230คนภายหลังพลาดลงแข่งขัน2ครั้งด้วยกันครับคาเทอร่ามเองก็ได้กลับมาลงแข่งขันในสนามสุดท้ายของฤดูกาลที่กรุงอาบูดาบีประเทศสหรัฐอาหรับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยที่ทีมคาเทอร่ามนั้นก็ได้รับการช่วยเหลือจากกลุ่มแฟนๆของทีมนั่นเองครับขณะที่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยก็จัดงานแถลงข่าวเทนนิสรายการพิเศษครับ World Tennis Thailand Championship 2015ที่โรงแรมวีโฮเทลนะครับถนนเพชรบุรีที่มันเอียงภายในงานเนี่ยนายสุวัฒน์ลิปตาพันลบนายกลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยก็เป็นประธานแถลงข่าวความคืบหน้าการจัดการแข่งขันเทนนิสรายการพิเศษ World Tennis Thailand Championship 2015ครับซึ่งก็มีนักเทนนิสชื่อดังเนี่ยตอบรับร่วมงานอย่างคับคั่งเลยทีเดียวครับทั้งดาวิดเฟเรจากสเปนโทมัสเบอร์ดิชจากสาธารณรัฐเช็กครับมิลอสราวนิชจากแคนาดาจอห์นอิสเนอร์จากสหรัฐอเมริกาฟาบิโอฟอสชินีจากอิตาลีนะครับแล้วก็ริชาร์ดกาสเก้จากฝรั่งเศสก็ร่วมทำการแข่งขันในวันที่31ธันวาคม2557ถึง2มกราคม2558ที่สนามเซนเทเนียลปาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับก็เรียกว่าเป็นการแข่งขันข้ามปีเลยทีเดียวครับขณะที่ผู้ชนะในแต่ละแมตช์ครับก็จะได้รับเงินรางวัลที่มีการชิงเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 100,000 ดอลลาร์สหรัฐครับและผู้ชนะเลิศจะได้ครองถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคิงคัพนะครับนักเทนนิสทั้ง6คนครับจะเดินทางมาถึงประเทศไทยเวลาประมาณ 11:00 นของวันที่30มกราคมครับก่อนร่วมงานแถลงข่าวในช่วงบ่ายและก็จะชิงชัยกันในระหว่างวันที่31ธันวาคม2557ถึง2มกราคม2558ครับก็เดี๋ยวเรามีบทสัมภาษณ์ของนายสุวัฒน์ลิปตาพันลบครับนายกลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยเดี๋ยวไปฟังกันครับครับก็ถือว่าเป็นการจัดการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เราเชิญนักเทนนิสระดับโลกจริงๆนะครับ20อันดับแรกมาพร้อมๆกัน6คนเนี่ยก็คิดว่าจัดได้ยากมากๆนะครับการที่เขามาเนี่ยแสดงว่านักกีฬาพวกนี้เขารู้สึกดีๆกับประเทศไทยนะครับแล้วก็การแข่งขันครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดขึ้นเพื่อทดแทน Thailand Open ด้วยแต่ว่ายิ่งใหญ่กว่าเพราะว่าเรามีนักกีฬาที่เราคัดเลือกมาแล้วฉะนั้นเนี่ยแต่ละแมตช์เนี่ยจะสนุกทุกแมตช์นะครับแล้วก็ทั้ง6คนเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นนักเทนนิสที่มีโอกาสที่จะขึ้นไปเป็นมือหนึ่งของโลกต่อไปนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดเนี่ยเราอยากให้การแข่งขันครั้งนี้ทั่วโลกได้เห็นประเทศไทยเห็นความสวยงามของประเทศไทยแล้วก็เป็นการแฮปปี้นิวเยียร์ไปยังแฟนกีฬาเทนนิสทั่วโลกด้วยเราก็เลยได้ให้มีการถ่ายทอดสดทั้งในประเทศและต่างประเทศในประเทศก็คือทางทรูนะครับช่องเทนนิส670กับทรูแอนนี่แวร์รวมทั้ง True For You ฉะนั้นทุกท่านนะครับถ้าไม่ไปชมที่หัวหินก็ชมการถ่ายทอดที่บ้านแล้วก็ต่างประเทศเราก็ติดต่อ Fox Sport ที่จะถ่ายทอดในเอเชียแล้วก็ Euro Sport ที่จะถ่ายทอดในยุโรปฉะนั้นก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับประเทศไทยด้วยนะครับผมก็อยากถือโอกาสนี้นะครับเรียนเชิญพี่น้องประชาชนชาวไทยมีความสุขช่วงหยุดยาวปีใหม่ชมกีฬาดีๆนะครับที่นักเทนนิสทั่วโลกให้เกียรติมาที่ประเทศไทยไปชมไปเชียร์กันได้นะครับที่หัวหินฉลองปีใหม่พอดีส่วนใครที่อาจจะไม่ได้ไปหัวหินในช่วงเวลานั้นรับชมถ่ายทอดสดทาง True Vision แล้วก็ทางแอปพลิเคชัน True Vision Anywhere ได้นะครับส่วนในช่วงนี้ครับเราไปติดตามโปรแกรมถ่ายทอดสดกีฬาจาก True Sport ครับในช่วง True Sport Today สำหรับฟุตบอลกลางสัปดาห์นี่ทาง True Vision มีถ่ายทอดสดรายการคบไปตะเลียนะครับเตะกัน3วันติดเลยคืนนี้ดูกัน3คู่ครับเริ่มตั้งแต่4ทุ่มลาซิโอเจอวาเรเซ่เพียงคืนซัสซูโลเจอกับเปสคาร่าแล้วก็เฮลัสเวโรนาพบกับเปรูจาตี3นะครับทั้งหมดนี้ทางช่อง True Sport 1และ True Sport HD 2 NBA Regular Season ครับพรุ่งนี้เช้าเริ่มตั้งแต่ 7:00 นดู Milwaukee พบกับ Cleveland แล้วก็ 10:00 นครับToronto พบกับ Sacramento ทางNBA TV ทั้ง2คู่สนุกเกอร์รายการ UK Championship ครับวันนี้ก็จะเริ่มการแข่งขันในรอบ3นะครับตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปช่วงแรก2ทุ่มถึงเที่ยงคืนช่วงที่2ตี2ถึง6โมงเช้านะครับทาง True Sport HD 3 True Sport HD และ True Sport 7
ทนนิสรายการ International Premier Tennis League นะครับเป็นการแข่งสนามที่2แล้วก็ทีม Micromax Indian X เจอกับ UAE Royal เริ่มบ่าย 3:00 นวันนี้นะครับแล้วก็คู่ที่2เป็นการเจอระหว่างทีม Singapore Slammer พบกับ Manila Mavericks ครับ18:30 นทาง True Tennis HD ครับ670ครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมยังสามารถติดตามรายการครับรวมไปถึงพวกเราได้ทาง Facebook Fanpage ของรายการ www.facebook.com/sptoday ครับครับผมวันนี้ส่งท้ายเวอร์โมชั่นเราให้ไปดูบรรยากาศสบายๆกันที่ชายหาดมาราคาน่าครับไปดูการแข่งขันเขาจัดแข่งกระโดดกันเขาบอกว่าใครท่าสวยชนะนะครับตามว่าจะเป็นอย่างไรครับช่วงนี้หมดเวลาของรายการแล้วครับแล้วก็ช่วงค่ำเจอกันอีกทีไปพบกับรายละเอียดของรางวัลฟีฟ่าบอลลงดอกันด้วยนะครับช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ